ยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารการแจ้งตายโรงเรียนเตรียมทหารก็เป็นคนจัดการเขาไม่ได้ติดต่อประสานงานให้กับครอบครัวเขาตรงนี้หนูมันก็ไม่แน่ใจตลกร้ายนะคะพี่แบบมันก็เหมือนตอกย้ำเหมือนกันว่าเออคุณอยากได้อะไรจากเราแต่คิดว่าศาสดีแกคงไม่ได้มีแบบเจตนามาทำร้ายจิตใจครอบครัวเราค่ะพี่อำเภอเนี่ยค่ะได้อธิบายว่าระบบราษฎรพลเรือนเนี่ยกับของทางทหารเนี่ยมันแยกกันเป็น2หน่วยไม่ได้ทำงานร่วมกันมันก็เลยไม่ได้มีข้อมูลลิงก์กันอันนี้คือที่เขาอธิบายให้หนูฟังนะเขาก็เลยบอกว่ามันเลยเกิดความผิดพลาดระบบ2ระบบไม่ลิงก์กันคือระบบของประชาชนพลเรือนทั่วไปเนี่ยกับระบบของทหารระบบของทหารเนี่ยมันมีความล้าหลังอยู่มากซึ่งก็คือว่าถ้าคุณจัดสรรงบประมาณของกองทัพเนี่ยเอามาลงในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันจะดีกว่าการเอาไปซื้อยุทโธปกรณ์มากกว่า